ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่3มีนาคม2565ประชาชนยูเครนนับพันคนมือเปล่าออกมาบนท้องถนนออกมาขัดขวางขบวนทหารของรัสเซียแบบนี้จะไปรอดหรือรัสเซียปูตินงานนี้ข่าวรับอรุณคลิปนี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวันรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้พม่าปล่อยตัวบรรดา นักแสดงเซเลบคนดังหลายคนและเรื่องราวของกัมพูชากำลังจะไปเยือนเมียนมาเร็วๆนี้และเรื่องราวของญี่ปุ่นที่วันนี้มีพลเมืองอาสาสมัครเข้าร่วมรบช่วยปกป้องยูเครนหลายสิบคนและข่าวสั้นเพื่อนของเราประจำวันเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกวันนี้ต่อวิกฤตรัสเซียยูเครนเป็นอย่างไรเดนมาร์กส่งอาวุธล็อตแรกให้ยูเครนแล้วพร้อมๆกับเบลเยียมและเรื่องราวของผู้นำรัฐบาลไทยที่บอกว่าประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมให้ไปร้องเรียนตามช่องทางที่มีอยู่และขออนุญาตเรื่องราวของคดีแตงโมที่วันนี้มีหลากหลายเรื่องทำให้แฮชแท็กแตงโมและแฮชแท็กกระติกรวมถึงแฮชแท็กแซนยังเป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจขอพูดพักเล็กน้อยข่าวเด่นหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวสุนทรพจน์ประวัติศาสตร์กับรัฐสภายุโรปเมื่อวานนี้วันนี้นานาชาติในที่ประชุมสหประชาชาติได้ลงมติ141ประเทศเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องข้อเสนอให้มีการหยุดยิงทันทีมีมติคัดค้านเพียง5ประเทศและงดออกเสียง35ประเทศและลางแพ้ของปูตินเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อประชาชนยูเครนมือเปล่านับพันคนลงท้องถนนขัดขวางการเคลื่อนขบวนของทหารรัสเซียและข่าวสถานการณ์โควิด-19 เป็นข่าวส่งท้ายประจำวันข่าวรับอรุณยังคงเป็นข่าวของรัสเซียยูเครนแต่ก็ยังคงพูดถึงเรื่องราวของการเมืองในประเทศนะครับส่วนข่าวยามเย็นจะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเชิญรับชมรับฟังตามอัธยาศัยก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่3มีนาคม2565
ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวแรกเรื่องของเมียนมารายงานข่าวจาก AFP สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอรัฐบาลทหารปล่อยตัวไปทาคนดาราคนดังแล้วหลังโดนคุกฐานร่วมประท้วงการต่อต้านรัฐประหารเมื่อวันที่2มีนาคมนักร้องนักแสดงนายแบบชื่อดังไปทาคนชาวพม่าที่ถูกจำคุกฐานสนับสนุนการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวแล้วตามการเปิดเผยของทีมกฎหมายไปทาคนอายุ25ปีดาราดังชาวพม่ามีชื่อเสียงทั้งในพม่าและในไทยซึ่งมีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่หลังเกิดการรัฐประหารเขาเป็นผู้นำการชุมนุมและสนับสนุนการชุมนุมผ่านโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากไปดาคนถูกจับกุมจากการบุกจับเจ้าของเจ้าหน้าที่เช้าตรู่ที่บ้านแม่ของเขาในย่างกุ้งเมื่อเดือนเมษายนและในเดือนธันวาคมเขาถูกตัดสินจำคุก3ปีพร้อมกับใช้แรงงานหนักเผยแพร่ความเห็นที่แตกต่างในกองทัพทนายความของเขากล่าวกับ AFP ว่าเขาได้รับอภัยโทษและปล่อยตัวในวันนี้และเดินทางกลับถึงบ้านแล้วโดยไม่ให้รายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมด้านรัฐบาลทหารออกคำแถลงการยืนยันการปล่อยตัวไผ่ทาคนพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งโดยระบุว่าเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในการสร้างชาติด้วยความสามารถทางศิลปะของพวกเขาในเดือนกุมภาพันธ์2564ไปทาคนที่มีผู้ติดตามทาง Facebook และ Instagram มากกว่า1ล้านลายได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดวอร์มสีขาวสวมหมวกนิรภัยถือโทรโข่งพร้อมสะพายสุนัขไว้ที่หน้าอกขณะร่วมชุมนุมประท้วงไม่นานหลังการรัฐประหารทหารได้เผยแพร่รายชื่อคนดังที่ทางการต้องการตัวนายลาว120คนและไปดาคนเป็นหนึ่งในนั้นที่หลบหนีอยู่ในขณะนั้นกลุ่มสังเกตการท้องถิ่นระบุว่ามีประชาชนมากกว่า 1,500 คนเสียชีวิตจากการปราบปรามของทหารญี่ปุ่นมีอาสาสมัครเข้าร่วมการรบไปช่วยเหลือยูเครนราว70คนรายงานข่าวจากโตเกียวสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอเผยมีชาวญี่ปุ่นราว70คนสมัครไปรบร่วมกับยูเครนสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่ามีชายชาวญี่ปุ่นราว70คนที่ตอบรับคำร้องขอของรัฐบาลยูเครนในการขอรับอาสาสมัครต่างชาติเข้าร่วมต่อสู้เพื่อต้านทานการบุกยูเครนของรัสเซียหนังสือพิมพ์ไมนิจิชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานอ้างบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาสาสมัครของญี่ปุ่นว่ามีชายชาวญี่ปุ่นราว70คนที่ยื่นใบสมัครเป็นอาสาสมัครต่างชาติเข้าร่วมต่อสู้เพื่อต้านทานการบุกยูเครนของรัสเซียนับจนถึงวันอังคารในขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นมากถึง50คนเป็นอดีตสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นขณะนี้โฆษกสถานทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นยอมรับว่ามีชาวญี่ปุ่นโทรมาแจ้งสถานทูตว่าต้องการเข้าร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องยูเครนแต่ไม่ทราบรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการรับสมัครอาสาสมัครดังกล่าวในขณะเดียวกันสถานทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นได้ระบุผ่านทวิตเตอร์ในวันนี้ว่าสถานทูตกำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ไอทีการสื่อสารหรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นการเปิดรับอาสาสมัครที่อยู่ในยูเครนหรืออาสาสมัครนอกประเทศที่ต้องเดินทางไปยูเครนทั้งนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนพลเรือนญี่ปุ่นงดเดินทางไปยูเครนโดยไม่มีข้อแม้และนายฮิโรกาสุมัตสึโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเฝ้าระวังเกี่ยวกับรายงานเรื่องอาสาสมัครดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองกำลังทหารระหว่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีชาวอเมริกันแคนาดาหลายสิบคน
สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกองกำลังดังกล่าวปราศุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแห่งกัมพูชาจะเยือนพม่าเป็นครั้งแรกในฐานะทูตพิเศษอาเซียนระหว่างวันที่20ถึง23มีนาคมรายงานข่าวโดยลุงหวนนักข่าวอาวุโสและเมื่อเย็นวันที่2มีนาคมเกิดเหตุคนลาวยกพวกปะทะคนจีนที่ด่านภาษีบ่อเต็นเหตุเกิดจากคนลาวถูกคนขับรถบรรทุกชาวจีนลุมแทงได้รับบาดเจ็บในขณะที่ในที่สุดประเทศไทยโหวต yes เห็นด้วยกับสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในกรณีการประชุมฉุกเฉินผ่านมติหนุนยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามและถอนทหารออกจากยูเครนจากการที่ลงข่าวว่าในที่สุดจากท่าทีที่เป็นกลางที่หลายคนคิดว่าประเทศไทยจะงดออกเสียงกลายเป็นว่าประเทศไทยเห็นด้วยในอาเซียนเห็นด้วยกันหมดยกเว้นลาวและเวียดนามที่งดออกเสียงพม่าเป็นที่รู้กันว่าตัวแทน UN ไม่เอารัฐบาลปัจจุบันจึงไม่ใช่ท่าทีของรัฐบาลปัจจุบันนะครับในที่สุดก็ชัดเจนเห็นด้วยกับมตินี้141ประเทศคัดค้าน5ประเทศไม่ออกเสียง35ประเทศประเทศที่คัดค้านได้แก่เบลารุสเกาหลีเหนืออิริเทียรัสเซียและซีเรียมี5ประเทศเท่านั้นที่เป็นพวกคัดค้านส่วนที่งดออกเสียง35ประเทศรวมทั้งลาวและเวียดนามแต่ประเทศไทยเห็นด้วยกับมติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงและถอนทหารออกจากยูเครนและนี่คือเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราจับตาคำสั่งศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีของรวิศราผู้ถูกดำเนินคดี112กรณีอ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมันที่ได้ยื่นขอไปศึกษาต่อต่างประเทศหลังได้ทุนเรียนต่อเมื่อวันที่2มีนาคมเวลา13นาฬิกาวริศราเอกสกุล1ใน12จำเลยคดีม็อบ26ตุลาไปสถานทูตเยอรมันจะเข้ายื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งที่2ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีในระดับปริญญาโทโดยเธอได้รับทุนจากศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนีอย่าให้เด็กเสียอนาคตเลยปล่อยให้เธอไปคดีก็ค่อยมาว่ากันเพราะถึงที่สุดส่วนใหญ่ยกฟ้องเหมือนคดีนี้ศาลยกฟ้องคดีชุมนุมเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกยกเหตุใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่กระทบกับความมั่นคงและเมื่อวานนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่ามีตำรวจไปพบกับพ่อแม่ของนักกิจกรรมโคราชมูฟเมนต์5รายอ้างว่าลูกทำกิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ทำให้ครอบครัววิตกกังวลทั้งที่กลุ่มเคลื่อนไหวให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเรียกร้องยกเลิก112เท่านั้นคาดว่าการคุกคามนักกิจกรรมมีเหตุจากสมเด็จพระเทพจะเสด็จโคราชวันที่4มีนาคมนี้และเรื่องของเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลหลังจากถูกปลดจากนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์วันนี้สภานิสิตจุฬาประกาศแต่งตั้งเนติวิทย์ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตหลังถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยปลดออกจากตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตเนื่องจากผลจากการเชิญประวินลุงและเพนฟินร่วมปฐมนิเทศนิสิตจุฬาปี2564ในระบบออนไลน์และเมื่อ8ปีที่แล้วณวันนี้วงเล็บ2มีนาคม
กำนวยกำนันเจือกสุบรรณลูกกอกสาธิตพร้อมแกนนำนกหวีดเดินพบปะมวลชนบริเวณถนนสีลมเพื่อเลี่ยรายเงินเร็วจริงๆ8ปีแล้วและนี่คือเรื่องราวของเพื่อนของเราและสถานการณ์ในอดีตเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวข่าวสั้นในวงการการเมืองไทยเรื่องแรกไปฟังตุ๊ดตู่พูดถึงน้ำท่วมชาวบ้านไม่ทำไมไม่ไปร้องเรียนผ่านช่องทางที่รัฐบาลจัดไว้ให้ไปหาที่สารกลางไปหาศูนย์ดำรงธรรมไปร้องเรียนผ่านสื่อแล้วจะรู้เรื่องกันได้อย่างไรดังนั้นใครเดือดร้อนน้ำท่วมลอยคออยู่ที่บ้านก็หาทางกระเสือกกระสนไปร้องเรียนที่สารกลางกันเองนะเอาไปฟังเสียงตุ๊ดตู่หน่อยอดทนหน่อย40วินาทีก็ร้องมาที่ทำนี่ท่านนายกสิถ้าร้องมาทางสื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนยังไงถ้าสื่อถามผมก็จะตอบไงว่าเพราะในพื้นที่ก็มีศูนย์ในการบริการอยู่แล้วพลเรือนตำรวจทหารปอพอกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปหมดแล้วก็ไปร้องที่โน่นสิการดูแลต่างมันก็ต้องค่อยๆแก้ไปเรื่องบ้านเรือนซ่อมเติมก็ว่ากันอีกทีเยียวยาใช่ไหมล่ะเออถ้าร้องทุกคนร้องตามสื่อกันหมดผมก็ตามแก้ไม่ไหวหรอกนะไปเข้าช่องทางถ้าสื่อรู้ว่ามีใครยังไม่ได้รับอะไรการแก้ไขไปเลยเนี่ยศูนย์วงธรรมเดี๋ยวไปบอกเลยนะปลัดนายกเขารับรับเรื่องอยู่โอเคนะจ๊ะเหลือเชื่อว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นแบบนี้เป็นกรรมของคนไทยที่มีคนแบบนี้เป็นผู้นำประเทศในเรื่องราวของรัสเซียยูเครนพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าอีกไม่นานสมาชิก UN 193ประเทศจะลงมติในกรณีลุกลานยูเครนเพื่อต่อต้านสงครามการลุกลานอธิปไตยชาติอื่นและให้ยุติการใช้กำลังในทันทีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยจะแสดงจุดยืนที่ถูกต้องรับร่างข้อมติในที่ประชุมเร่งด่วนสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติการลงมติครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ทางการทูตโดยการเป็นประชุมเร่งด่วนสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่11ในรอบ80ปีสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นกลางมาตลอดหลายร้อยปียังออกมาแสดงจุดยืนนี่คือวิกฤตใหญ่ของ UN ของยุโรปและของโลกและนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประเทศไทยและในเรื่องราวของธรรมนัสพรหมเผ่าที่มีข่าวฮือฮากันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีคนไปสังเกตเห็นวงเล็บคนตาดีบอกว่าที่แจกแจกกันนั่นใช่หรือเปล่าแบงค์ร้อยแอดมินปู่แอดจนตอก็ไปดูอีกทีนึงปรากฏว่ามันใช่แบงค์ร้อยจริงๆด้วยอ้าวแบบนี้จะทำกันยังไงที่ธรรมนัสและดาราแจกสีแดงๆคือแบงค์ร้อยใช่ไหมครับดูข่าวธรรมนัสนำสสพักเศรษฐกิจไทยลงพื้นที่แฟลตคลองเตยแจกของชาวบ้านพร้อมดาราชื่อดิวอริสราทองบริสุทธิ์เห็นมีภาพแจกบัตรสีแดงๆด้วยคือแบงค์ร้อยใช่ไหมครับเรื่องนี้ไปว่ากันต่อแล้วกันนะและในเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานวันที่1มีนาคมยังไม่มีวาระการเลือกตั้งผู้ว่าเข้าที่ประชุมครม.ยังเหลือวันที่8มีนาคมนี้ถ้ายังไม่มีเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเข้าครม.ก็หมายความว่าการเลือกตั้งผู้ว่ายังไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในเดือนพฤษภาคม56ตามที่ประยุทธ์จันทร์โอชาและอนุพงษ์เผ่าจินดาได้บอกไว้อย่างแน่นอนเหตุผลง่ายมากพรรคพลังประชารัฐยังหาตัวคันดิเดตผู้ว่ายังไม่ได้และจะเป็นการเสี่ยงมากถ้าหากว่าต้องมีการเลือกตั้งอันเป็นผลจากที่ประยุทธ์ต้องยุบสภาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจพฤษภา2565เลยกักเอาไว้ก่อนยังไงก็อัศวินคนเดิมเรื่องนี้วิษณุเครืองามบอกว่าไม่ชัวร์ว่ามหาดไทยชงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเข้าครม.หรือไม่ทางด้านเดอะป้อมกับกรณีของแตงโมก็ไม่ยอมตกกระแส
ชี้คดีแตงโมตำรวจต้องทำตามหลักฐานแม้เพื่อนแตงโมจะซีบิ๊กตำรวจไม่มีใครช่วยได้ชี้เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงไม่ต้องห่วงตำรวจต้องทำให้ได้เรื่องจริงประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวถึงกระแสที่ว่ากลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทรู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะมีผลต่อคดีหรือไม่ว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงไม่ต้องห่วงหรอกตำรวจเขาทำให้ได้เป็นถ้าเป็นเรื่องจริงและเรื่องราวของนิติวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบให้ละเอียดให้เขาทำงานไปตามความเป็นจริงตามหลักฐานที่ปรากฏไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำอะไรได้และในเรื่องราวของโควิด-19 แถมเล็กน้อยตอนนี้มีคลัสเตอร์สายไหมลามหนักโควิดยกเกือบทั้งหมู่บ้านอีกหนึ่งที่ที่เป็นห่วงคือในชุมชนแออัดเขตสายไหมถือเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ใหญ่มีกลุ่มเสี่ยงมากกว่า200รายและติดกันยกหมู่บ้านรายงานข่าวโดย Work Point Today กำลังจะกลายเป็นมหากาพเป็นซีรีส์เรื่องยาวเหมือนกับกรณีลุงพลไปแล้วสำหรับคดีของแตงโมความคืบหน้าวันนี้ต้องพูดถึงเพราะแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นแตงโมกระติกหรือแม้กระทั่งแฮชแท็กแซนขึ้นติดท็อป10ในโลก Twitter แสดงว่าผู้คนให้ความสนใจกันมากมายปู่แอดจนต่อขอสรุปสั้นๆวันนี้ Workpoint Today สรุปเรื่องราวว่าตำรวจนำเรือสปีดโบ๊ทลำจริงจำลองเหตุการณ์คดีแตงโมปรากฏว่าใบพัดเรือของกลางหลุดหายไปยังไม่เจอเมื่อเวลา 21:43 นพลตำรวจโทจิรพัฒน์ผู้บัญชาการภูธรภาค1ที่นำจำลองเหตุการณ์ด้วยเรือลำจริงขึ้นมาจากอู่ NBC เบื้องต้นบอกว่าพรุ่งนี้วันที่3มีนาคมจะแจ้งความคืบหน้าคดีคาดว่าเป็นช่วงบ่ายส่วนใบเรือที่หล่นน้ำเจ้าของอู่เรือจะงมหาวันพรุ่งนี้เวลา 21:32 โรเบิร์ตจำลองเหตุการณ์บนเรือลำจริงเสร็จได้ขึ้นมาท่าเรือตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าได้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดกับตำรวจไปแล้วแต่ไม่ได้ตอบว่าในคืนเกิดเหตุเป็นผู้ขับเรือหรือไม่อีกด้านหนึ่งที่สภ.นนทบุรีแฟนสาวของจ๊อบได้เข้าให้กับคำตำรวจตั้งแต่เวลา 17:00 นออกจากห้องสอบสวนเวลา 20:55 ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวเวลา 20:56 โรเบิร์ต1ใน5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุเดินทางมาถึงท่าเรือพิบูลสงครามโดยโรเบิร์ตเป็นคนสุดท้ายที่ลงเรือจำลองเหตุการณ์20:50การจำลองเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ใช้เรือสปีดโบ๊ทลำจริงยังไม่เสร็จสิ้น19:09เรือสปีดโบ๊ทลำจริงออกจากท่าเรืออู่ NBC พร้อมด้วยเรืออีก2ลำเป็นเรือสังเกตการซึ่งขณะที่ก่อนหน้านี้กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บหลักฐานจากเรือดังกล่าวไปแล้วมุ่งหน้าสู่ท่าเรือพิบูลสงครามใกล้สะพานพระราม7การนำเรือจริงมาจำลองเหตุการณ์วันนี้จะไม่มีคนบนเรือทั้ง5คนมาลงเรือด้วยมีเฉพาะตำรวจนำโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการภูธรภาค1ผู้เชี่ยวชาญทางเรือเพื่อเก็บข้อมูลไปเปรียบเทียบเวลา 18:30 เมื่อเราลงสัมผัสน้ำปรากฏว่าใบพัดเรือหลุดต้องใช้ใบพัดสำรองมาใส่แทน 8:12 เจ้าหน้าที่นำเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุกรณีของแตงโมนิดาวันที่24มาจำลองเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์พิกัดตาม GPS ที่ได้ตรวจสอบไว้นี่คือเหตุการณ์โดยสรุปที่ Workpoint Today ได้สรุปมาความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้กระติกได้ไปทำพิธีกราบขอขมาต่อคุณแม่ของน้องแตงโมมีบทบอกเขียนบอกว่าปอกราบสิกราบสิกราบต้องกราบเท้าแม่นักข่าวต้องบอกด้วยหรือฟาดมากทีเดียววันนี้จากเพจเรื่องเล่าเช้านี้ทำไมถึงต้องกำกับบท
กันขนาดนี้มันมีอะไรกันนักกันหนาจริงหรือไม่ที่หนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทหนึ่งเป็นคนมีอารมณ์ร้ายคนในวงการรถแข่งรู้ดีไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เคยเอาปืนตบหน้ากรรมการต่างชาติที่ตัดสินว่าเขาแพ้แต่ใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเอาผู้ใหญ่มาช่วยเคลียร์แต่เป็นคนที่ดิ้นรนที่จะอยู่ในวงการไฮโซให้คนยอมรับคนคนนี้หน้ามือหลังมือเป็นคนละเรื่องครับข่มขู่บ้าอำนาจเสียหน้าไม่ได้ที่ภรรยาบอกว่าเป็นสามีที่ดีไปสนามแข่งพาสาวไปไม่เคยซ้ำหน้าเลยใครได้เข้าทีมโดนกดขี่หมดมีน้อยเพราะไม่มีใครอยากยุ่งกับเขาข้อมูลจากวงการดริฟต์ในขณะที่คำนนวิทย์ทู่กระจ่างอดีตรองผู้บัญชาการไม่ใช่ติผู้บัญชาการเองอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบอกว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นตำรวจอยู่สืบสวนมาชั่วชีวิตฝากน้องๆตำรวจต้องเอาความจริงมาให้ได้อย่าไปเห็นว่าผู้ต้องหาคือใครคนผิดก็คือผิดและล่าสุดแซนได้เขียนออกมาแล้วก็โพสต์แบบนี้ซึ่งแปลออกมามีคนไปโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่าเขียนสคริปต์ว่าวันนี้ฉันอยากพูดความจริงข้อที่1โมไปฉีดจริงๆข้อที่2ไม่มีการต่อสู้ข้อที่3ช่วยโมทำไมถึงไม่ช่วยข้อที่4เรื่องการบาดเจ็บที่ใบหน้าและที่แขนข้อที่5สุดท้ายเสียใจกับแม่ครอบครัวและพี่ชายและทุกๆคนเสียใจที่โมแต่ไม่ดีพอช่วยเหลือดูแลไม่ดีพอและยังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงและเสียใจกับฝ่ายกู้ภัยอันนี้คือสคริปต์เมื่อดูแล้วบาดแผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็เหลือเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆบาดแผลบนร่างกายของแตงโมนิดาต้นขาขวาด้านในแผลยาว30เซนติเมตรและลึกน่องขวาเป็นรูขนาดเท่าหัวแม่มือไม่รู้สาเหตุมือด้านซ้ายหงิกกำทั้ง5นิ้วน่องซ้ายด้านซ้ายเป็นแผลยาว20เซนติเมตรและตื้นลักษณะรอยกรีดคล้ายคัตเตอร์มีคนบอกว่าเกาะเรือไปตลอดหรือเปล่ามือถึงกำแน่นโมสู้จนวินาทีสุดท้ายแรงปะทะจากการเกาะเชือกข้างเรือแล่นทำให้ทรายอัดเข้าไปถึงปอดปกติทรายเข้าไปได้แค่ทางเดินหายใจช่วงบนมีคนพูดให้คิดถ้าขาเป็นแผลกระโปรงจะขาดด้วยไหมแล้วขาดแบบไหนตอนนี้กระโปรงยังหาไม่เจอหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือให้การเกิดตำรวจว่ามีคนอยากลองขับแต่ขับไม่เป็นทำให้ตอนออกเรือกระชากแตงโมหงายหลังตอนนั้นแตงโมพยายามจับมือคนคนหนึ่งไว้แต่ถูกเจ้าตัวสะบัดเพราะกลัวตกลงไปด้วยจนแตงโมพัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาไปในที่สุดวันนี้มีการไปดูว่าบนเรือมีชูชีพด้วย12ตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีคนตั้งข้อสังเกตการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆเรื่องของวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครสำหรับจ็อบมีประเด็นเรื่องการบังคับให้นักข่าวลบภาพวิดีโอรอยแผลบนเนื้อตัวของตนเองแสดงถึงการปกปิดซ่อนเร้นไม่พูดความจริงกรณีของแซนมีการมองบนด้านขวาแล้วหลับตาก่อนพูดแสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดจินตนาการบางอย่างว่าจะพูดอะไรอาจพูดโกหกกรณีของกติกอธิบายชี้แจงเหตุผลเหมือนแก้ตัวใช้น้ำเสียงแข็งพูดสวนกลับทันทีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังทะเลาะลักษณะกำลังกวนการแสดงออกในการขอโทษการกราบโดยมีคนบอกไม่ได้เป็นคำขอโทษจากใจจริงหรืออยากทำจริงๆการพูดสองเสียงเมื่อพูดเรื่องอื่นเสียงจะปกติแต่พอพูดถึงเรื่องของแตงโมเสียงจะอ่อนลงหรือบางครั้งเปลี่ยนเป็นเสียงสูงแสดงว่าเป็นการโกหกอยู่และนี่คือ
เรื่องราวความคืบหน้าของดาราแตงโมนิดาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของรัสเซียยูเครนปฏิกิริยาต่อรอบโลกเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรบริสจอห์นสันได้อัพทวิตว่ายูเครนสหราชอาณาจักรและนาโต้กำลังทำงานร่วมกันเพื่อกดดันและทำลายระบอบปูตินและใส่แฮชแท็ก Stand with Ukraine แล้วก็โพสต์ภาพไปเยี่ยมเหล่าทหารหารในแนวหน้าที่เอสโตเนียวันนี้ต้องบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทค่อนข้างสำคัญและชัดเจนมีความแน่วแน่และถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของสวิฟต์ในขณะที่อาวุธโดนตัวเล็กของตุรกีที่ยูเครนใช้อยู่เบนแลคเตอร์เป็นโดนที่กำลังทำลายล้างรถห้มเกาะของรัสเซียอย่างได้ผลเลยทีเดียวและวันนี้ยุทธโธปกรณ์ทางทหารที่เบนเยี่ยมส่งให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียนั้นได้รับการส่งมอบเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือจะมาถึงในไม่อีกกี่วันข้างหน้ารัฐมนตรีกลาโหมรูดินวีนเดรันเดอร์ได้กล่าวในที่ประชุมรัฐสภาในคณะกรรมการภารกิจในต่างประเทศรายงานจากเบนเยี่ยมและของเดนมาร์กทวิตเตอร์ของกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กได้บอกว่าปืนต่อต้านรถถังที่บริจาคให้กับยูเครนได้รับการส่งมอบและเดินทางเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีภาพขึ้นเครื่องบินไปแบบนี้เข้าใจว่าตอนนี้คงเดินทางถึงชายแดนยูเครนเรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสั่งยึดทรัพย์ปูตินพร้อมยกระดับความบ้าบาดรัสเซียหลังยกหูให้กำลังใจประธานาธิบดียูเครนในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil ยอมทิ้งธุรกิจมูลค่าแสนล้านถอนตัวออกจากรัสเซียหยุดการลงทุนในอนาคตทั้งหมดเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างมากทีเดียวเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียในขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียแอนดรีวีโคเซเยฟได้เรียกร้องให้นักการทูตของรัสเซียทุกคนลาออกเพื่อประท้วงการลุกลามยูเครนของปูตินเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียววันนี้ฝ่ายต่างๆในรัสเซียเริ่มมีการขยับแล้วและผู้นำฝ่ายค้านอเลซีโนวานีได้เรียกร้องให้มีการต่อต้านประท้วงสงครามทั่วประเทศรัสเซียผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียออกมาเดินหมากเดินเกมแบบนี้ในขณะที่ตลาดหุ้นของรัสเซียยังคงปิดเป็นวันที่3เป็นผลจากการแซงชั่นของชาติตะวันตกและอโนไนมัสวันนี้ทำเรื่องที่วาเสียวทีเดียวเพราะได้กระทำการแฮกเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของรัสเซียความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแท่นจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานของสกาดาทำงานอย่างถูกต้องได้ยากลำบากโรงงานนี้ตั้งอยู่ในดูมนาเมืองหนึ่งของรัสเซียและมีข่าวว่าปูตินและครอบครัวเตรียมย้ายไปอยู่ในบังเกอร์หลุมหลบภัยใต้ดิน
ที่ไซบีเรียวันนี้ต้องบอกว่ากำลังเป็นประเด็นที่จะยกระดับความรุนแรงร้อนแรงขึ้นเลยทีเดียวและมีคนบอกว่าความล่มสลายของรัสเซียในขณะที่ปูตินเป็น KGB เป็นบาดแผลในใจของปูตินเหมือนที่ฮิตเลอร์มีบาดแผลในใจจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่1ขณะที่เป็นทหารและมีคนบอกว่าสงสัยว่าหน่วยรบพิเศษของ NATO ได้เข้ามาช่วยเหลือยูเครนในนามอาสาสมัครโดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทหารยูเครนในการทำสงครามแบบกองโจรจู่โจมแบบนอกรูปแบบการลบในเมืองเป็นบทเรียนที่สหรัฐได้เจอมาในสมรภูมิอิรักส่วนตัวของคนที่เขียนเรื่องนี้บอกว่าอยากเห็นหน่วยรบพิเศษรัสเซียเจอกับหน่วยรบพิเศษของ NATO จะได้รู้ว่าใครเป็นใครฮ่าๆๆและนี่คือความเคลื่อนไหวรอบโลกเกี่ยวกับสมรภูมิยูเครนรัสเซียและเราจะไปดูความเคลื่อนไหวที่แนวหน้าของยูเครนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียหลังจากที่โดนแซงชั่นอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นหรือวันนี้ยิ่งกว่านิวเคลียร์ลงในมอสโกซะอีกวันนี้คนไทยกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในยูเครนจำนวน38คนได้เดินทางโดยสายการบินไทยTG923 เดินทางออกจากกรุงบูคาเรสต์โรมาเนียจะถึงสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้ถึงเรียบร้อยแล้ว2มีนาคมและเช้าวันนี้ราคาหุ้นของ Sberbank หุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ1ของรัสเซียวันนี้ในตลาดหลักทรัพย์ที่กรุงลอนดอนได้ราคาจาก20เหรียญดอลลาร์สหรัฐลดลงเหลือ 0.01 เรียกว่าเสี่ยงต่อการล้มละลายเลยทีเดียวเงินรูเบิลรัสเซียอ่อนค่าทำสถิติใหม่อีกแล้วมูลค่าหายไป 1/3 รัสเซียเผชิญกับวิกฤตการณ์การเงินในประเทศหลังเจอมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดเงินสกุลรูเบิลมูลค่าอ่อนลงไปที่110รูเบิลต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐทำสถิติใหม่เมื่อวันที่2มีนาคมล่าสุดเงินรูเบิลอ่อนไปอีก 7.3% อยู่ที่ 108.60 รูเบิลต่อสหรัฐในเวลา 16:41 ตามเวลาประเทศไทยหลังอ่อนค่าไปถึง110รูเบิลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้นับเป็นสถิติที่อ่อนค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเวลานี้รูเบิลอ่อนค่าลงไปแล้วถึง1/3นับตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมารูเบิลที่มีการซื้อขายนอกประเทศรัสเซียอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นวันที่3อยู่ที่115รูเบิลต่อดอลลาร์ยังคงห่างจากมูลค่าที่ร่วงลงไปมากที่สุดถึง120รูเบิลดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถือได้ว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหนาลองนึกภาพดูว่าหากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศล้มละลายไปกดตู้ ATM แล้วไม่มีเงินอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศรัสเซียรู้หรือไม่ว่าณวันนี้ผลสำรวจความนิยมในตัวของประธานาธิบดีเชเรนสกี้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้คะแนนขณะนี้ 91% เกือบเต็มร้อยและโผของเขาไม่ได้ทำมั่วๆเหมือนของการานิเตียประธานาธิบดีเชเรนสกี้พิสูจน์ตัวเองจากการถูกว่าเป็นตลกล้อเลียนรัฐบาลที่ตอนแรกไม่ค่อยมีคนเชื่อถือเพียงแต่ว่าอยากเปลี่ยนรัฐบาลจนมาเป็นประธานาธิบดีที่คนยูเครนยอมรับและศรัทธาในที่สุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ที่อนาโกดาทางยูเครนตอนใต้เมื่อประชาชนนับพันคนออกมาต่อต้านเรียกว่ามาบล็อกถนนไม่ให้กองทหารรัสเซียเคลื่อนที่ผ่านภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้คงบ่งบอกอะไรหลายอย่างว่าพวกเขา
คิดอย่างไรและทำกันอย่างนี นี่คือหัวจิตหัวใจของคนยูเครนที่วันนี้หลายคนบอกว่าคำว่ายูเครนหมายถึงอิสระเสรีภาพการต่อสู้เพื่อจะเรียกมาอ้องมาที่จะได้มาถึงประชาธิปไตยที่จตุรัสไมเดนหรือจตุรัสเสรีภาพนั้นบ่งบอกอะไรหลายอย่างวันนี้พวกเขาถึงรวมตัวกันออกมาต่อต้านทหารรัสเซียด้วยมือเปล่ากันแบบนี้ภาพนี้ได้บ่งบอกอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งคนที่สูงวัยหรือพิการจนกระทั่งต้องนั่งวีลแชร์ยังมาร่วมกันทำระเบิดเพลิงแบบนี้เพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียนี่แหละคือหัวจิตหัวใจของชาวยูเครนในขณะนี้และภาพนี้ชาวนาในหมู่บ้านอิมเปรวิกภูมิภาคปอนตาวาของยูเครนใช้รถแท็กเตอร์2คันลากจูงระบบป้องกันภัยทางอากาศ TOR ของกองทัพรัสเซียกลับไปบ้านเขาหลังจากทหารรัสเซียจอดทิ้งไว้เนื่องจากเชื้อเพลิงหมดในระหว่างทางและที่หลายคนบอกว่านี่คือชัยชนะของสงครามข้อมูลข่าวสารเมื่อทหารรัสเซียรายหนึ่งยอมมอบตัวและคนชาวบ้านชาวยูเครนให้เขากินทั้งชาทั้งอาหารและปล่อยให้เขาโทรศัพท์กลับไปบ้านหาแม่ของเขามีวิดีโอวันนี้ได้เห็นภาพนี้กันทั่วโลกและกลายเป็นไวรัลไปทีเดียวไปชมกันครับประมาณ1นาทีพอป่าว่าภาพนี้มันสะท้อนถึงผลลัพธ์ของสงครามทั้งในยูเครนและในรัสเซียอย่างไรดิเจย์отдаёт подкусочное мясо Они не знают куда едут они просто блукают тут Вставайте женщина вставайте весь сын на ноги поднимайте Поднимайте людей вы видите ваш сын жив здоров с ним ничего не будет все с ним подсовывают Вставайте, поднимайтесь народом, перекрывайте трассы, дороги, мосты. Все, забирали войска молодых солдатов.
колонны разбитых стоят. Колонны, колонны ваших русских солдат разбитые в хлам стоят. Забираются, пускай уходят пацаны. Он не за что попал, он пришел, он даже не знал, зачем он шел. Сюда, к нам. Они идут по старых картам, и они блукают. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори, говори. Все, Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Прощай. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, он сейчас жив, здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Вы сюда до нас подали? Да, здесь можно вещи тёрнуть. Сейчас я беру цель, вас решу. Да, сейчас берём цель. Алло, мам, привет. Привет. Привет, мама, это я. Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной всё хорошо. Что? Говорю, на территории Украины попал в плен. Ну, вот так. Объясни, пожалуйста, что ты там, где, как-то... Мать, со мной... Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Со мной хорошо обращаются, за меня не переживай. Ты должна найти, связаться с частью, с моей. Запиши куда-нибудь. Ну, а сейчас номер части, если не позвонить, что сказать? Скажи, что такой-то, такой-то попал в плен. Территорию Украины. Когда нас отправляли, нам сказали, то, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Тут бомбят города жестко, поэтому имей в виду там и распространи это, если можешь. Мам, потому что я в плену, понимаешь, я как агрессор сюда пришел. Кто меня отпустит отсюда? На территории Украины, именно где-то в самом Украине, где-то в каком городе. ในกรณีนี้สุวิพันธ์จำปาได้โพสต์เป็นบทสรุปสำหรับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้เป็นอย่างดีวันนี้ครบ7วันที่ปูตินสั่งบุกยูเครนปรากฏว่ายูเครนชนะสงครามจิตวิทยาโฆษณาชวนเชื่ออย่างขาดลอยตั้งแต่วันแรกที่ถูกบุกตอนนั้นขนาดสหรัฐอเมริกายังคิดว่าไม่เกิน24ชั่วโมงรัสเซียคงยึดเมืองหลวงได้และประธานาธิบดียูเครนคงต้องหนีออกนอกประเทศจุดเปลี่ยนของยูเครนอยู่ที่ว่ายูเครนเอารูปประธานาธิบดีเชเรนสกี้แต่งชุดทหารเดินลาดตระเวนกับทหารและประกาศไม่หนีไปไหนมาลงในโซเชียลจนประธานาธิบดีเชเรนสกี้กลายเป็นฮีโร่ชั่วข้ามคืนทหารประชาชนยูเครนฮึกเหิมจนสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียได้เกินคาดจากนั้นยูเครนเริ่มปฏิบัติการจิตวิทยาเรียกคะแนนสงสารจากคนทั่วโลกจนยุโรปซึ่งตอนแรกก็กะจะอยู่เฉยๆก็เริ่มขยับตัวเพราะเสียงกดดันจากประชาชนของตนเองโดยอังกฤษเริ่มขยับก่อนตามด้วยนายกเยอรมันที่ออกมาสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศช่วยยูเครนโดยยอมจ่ายค่าแก๊สแพงยูเครนใช้การส่งสารไปถึงชาวรัสเซียโดยตรงแม้ปูตินจะส่งทหารชาวรัสเซียเข้ามาเข่นฆ่าชาวยูเครนแต่ยูเครนยังมองชาวรัสเซียเป็นพี่น้องและเป็นห่วงเยาวชนรัสเซียที่ถูกหลอกเข้ามาในยูเครนส่งสารถึงบรรดาแม่ของชาวรัสเซียโดยตรงว่าลูกของเขาที่หายไปมันถูกจับเป็นเจรยอยู่ที่นี่เอาน้ำเอาอาหารมาให้กินขณะโทรกลับไปหาแม่เรียกน้ำตาจากคนที่ได้ดูคลิปนี้ทั่วโลกแม้ว่าสุดท้ายรัสเซียจะสามารถยึดยูเครนได้แต่ยูเครนก็ชนะศึกสงครามข่าวสารอย่างขาดรอยทำให้ปูตินกลายเป็นทรราชที่นอกจากจะเข่นฆ่าชาวยูเครนที่เปรียบเสมือนญาติสนิทยังส่งเด็กชาวรัสเซียมาตายในยูเครน
โดยที่แม่ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนนี่เรียกว่ากะจะให้เกิดการลุกขึ้นโค่นล้มประธานาธิบดีปูตินเลยทีเดียวเป็นบทสรุปที่ชัดเจนสำหรับคลิปเรื่องนี้เราลองไปฟังความเห็นอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียผู้ที่ใช้เวลาอยู่ในรัสเซียหลายปีสามารถพูดภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดีมิเชลแม็กฟูเป็นคนกล่าวรายละเอียดนี้พิภพอุดมมิตติพงษ์ได้แปลและสรุปความมิเชลแม็กฟูอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียซึ่งใช้เวลาอยู่ในประเทศนี้หลายปีวงเล็บรัสเซียและพูดภาษารัสเซียได้ดีเปรียบเทียบสงครามที่ปูตินทำในยูเครนครั้งนี้ว่าเหมือนสงครามที่เรอานิตเบฟเนสทำในอัฟกานิสถานเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของผู้นำสหภาพโซเวียตที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินแม้ตอนแรกคิดว่าเป็นงานง่ายและนำไปสู่ความล่มสลายของสหภาพโซเวียตตำแหน่งผู้นำ22ปีวลาดิเมียร์ปูตินทำสงครามมาแล้ว4ครั้งเชกเนียเมื่อปี1999จอร์เจียเมื่อปี2008เหตุผลตอนนั้นคล้ายกันเพราะจอร์เจียต้องการเข้าเป็นสมาชิกของ NATO และสงครามยูเครนที่ไครเมียปี2014และสงครามซีเรียปี2015ครั้งนี้สงคราม4ครั้งแรกประสบความสำเร็จทำให้เขาเกิดความรำพองใจเบฟเนสคำสงครามมาหลายครั้งเพื่อสถาปนาระบอบมาร์กซิสเลนินในลาวกัมพูชาเวียดนามแองโกลาโมซัมบิกนิคารากัวจนได้ใจจนเขาคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศเล็กๆอย่างอัฟกานิสถานให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยง่ายแต่สงครามในอัฟกานิสถานกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของจักรวรรดิโซเวียตเพราะความรำพองใจมิเชลแม็กฟรูเชื่อว่าปูตินลำพองเกินไปประเมินต่ำกว่าที่เป็นสำหรับประเมินแรงต่อต้านแล้วก็โอเวอร์เอสติเมตประเมินมากเกินไปสำหรับอำนาจของตนเองอ่านสถานการณ์ผิดพลาดเช่นเดียวกันกับเบฟเนสที่คิดว่าสามารถบุกยึดอัฟกานิสถานและผนวกเป็นมณฑลที่16ของโซเวียตได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์แต่ผิดคาดอัฟกานิสถานกลายเป็นเกรย์ยาร์ดออฟเอ็มไพร์หลุมศพของจักรวรรดิรัสเซียรัสเซียพ่ายอย่างยับเยินเกิดความเสียหายอย่างมากนำไปสู่ความร่มสลายของจักรวรรดิโซเวียตในที่สุดแม็กฟราวยังพูดถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจว่าปูตินเป็นผู้นำประเทศที่ไม่ฟังใครไม่รับฟังที่ปรึกษาโดดเดี่ยวตัวเองมากๆเชื่อมั่นแต่ตัวเองแม็กฟราวไม่คิดว่าบรรดาชนชั้นนำของรัสเซียจะมีอิทธิพลต่อปูตินมากนักเหมือนที่สื่อตะวันตกคาดการณ์เพราะที่ผ่านมามีรายงานว่าบรรดาชนชั้นนำเหล่านี้วงเล็บหรือลูกหลานของเขาแสดงความไม่พอใจกับสงครามปูตินเขามีมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจมากสำหรับแม็กฟาวคนนี้หลังจากที่เนเธอร์แลนด์ได้ยื่นเรื่องราวให้มีการสอบสวนคดีอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินั้นล่าสุดอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ ITC แถลงจะเริ่มผลการสอบสวนสถานการณ์ในยูเครนแม้ยูเครนจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมแต่เคยยื่นหนังสือรองรับเขตอำนาจศาลไว้2ครั้งโดยมีผลตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมารวมถึงสงครามรัสเซียในตอนนี้การไต่สวนสงครามในยูเครนของศาลอาญาระหว่างประเทศคล้ายกับกรณีของ Ivory Coast ที่ไม่เคยให้การรับรองธรรมนูญกรุงโรมแต่ศาล ITC ก็ไต่สวนการก่ออาชญากรรมของอดีตประธานาธิบดีรอแรนด์กาแบงโบได้เพราะรัฐบาลเคยยื่นจดหมายประกาศรับรองเขตอำนาจศาลไว้แต่รัฐบาลไทยทั้งไม่เคยรับรองสัตยาบันกรุงโรมเกรงกระทบความคุ้มกันประมุขและไม่เคยส่งจดหมายรับรองเขตอำนาจศาลตามมาตรา12วงเล็บ3ของธรรมนูญกรุงโรมส
จึงสอบสวนกรณีสังหารหมู่ปี53ไม่ได้นี่เป็นคำอธิบายว่าเหตุใดศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC จึงเริ่มสอบสวนในคดีนี้โดยมีข่าวว่าจะเริ่มในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เมื่อเป็นแบบนี้จุดจบของสงครามจะเป็นอย่างไรเมื่อฝ่ายหนึ่งต่อสู้เพื่อปกป้องลูกหลานของตนในอนาคตปกป้องคนที่พวกเขารักวันนี้สงครามทำให้คนนับล้านต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่และทำให้ประชาชนนับหมื่นนับแสนนับล้านต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดของตนเองเพียงแบบนี้คงมองได้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปและจุดจบของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงเดาได้ไม่ยากในสถานการณ์ที่วันนี้โลกทั้งใบกำลังให้หัวใจกับยูเครนและประณามรัสเซียและปูตินกันขนาดนี้สำหรับสถานการณ์ของโควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยประจำวันที่2มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน 22,197 รายมาจากต่างประเทศ118รายในประเทศ22,709 รายในขณะที่จำนวนนี้มาจากเรือนจำ221รายทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมขณะนี้ 2,934,544 รายกำลังรักษาตัวอยู่ขณะนี้ 218,784 รายและเสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน45รายตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 23,021 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้นประจำวัน 79,567 โดสรวมสะสม 53,657,591 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 31,045 โดสรวมสะสม 49,770,051 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 116,082 โดสรวมสะสม 20,608,907 รายและสำหรับผู้เสียชีวิตประจำวันนั้น45รายเป็นชาย28เป็นหญิง17รายอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่76ปีต่ำที่สุด28สูงที่สุด98ปีในจำนวนนี้อายุ50ปีขึ้นไป39รายหรือ 87% ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเสียชีวิตจากวันติดเชื้อเพียง6วันนะครับสั้นมากในจำนวนที่เสียชีวิตนี้อายุ60ปีขึ้นไป33รายอายุน้อยกว่า60ปี12รายมีประวัติโรคเรื้อรังประจำตัว10รายไม่มีประวัติ2ราย45รายนี้อยู่ภาคกลาง8ภาคใต้14ภาคเหนือ8ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8ปริมณฑล6รายกรุงเทพมหานคร1รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,018 ราย 3,000 แล้วนะครับชลบุรี 1,134 สมุทรปราการ 986 ภูเก็ต 688 นนทบุรี 682 สมุทรสาคร 678 นครศรีธรรมราช 632 นครราชสีมา 609ราชบุรี591บุรีรัมย์503รายและมีคำแนะนำใหม่
สำหรับการติดเชื้อของประเทศไทยที่จะต้องเป็นแนวปฏิบัติโดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ในกรณีที่ค้นพบว่าตัวเองติดเชื้อโดยตรวจ ADK แล้วขึ้น1ขีดให้แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการณที่พักอาศัยและตรวจ ATK ซ้ำเมื่อครบ7วันหากผลเป็น2ขีดให้โทร1330หรือไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์และเมื่อตรวจ ATK พบว่าขึ้น2ขีดไม่ต้องตรวจ PTR ซ้ำโดยให้โทรศัพท์สายด่วนไปที่ตปสช1330แล้วกด14หรือไปโรงพยาบาลตามติดผู้ป่วยนอกโดยใช้ติดบัตรทอง30บาทหรือใช้สิทธิประกันสังคมหรือใช้ติดค่าราชการและหากเป็นคนที่มีปัจจัยภาวะเสี่ยงให้ปฏิบัติดังนี้อาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงให้รักษาตัวโดยระบบ Home Isolationดูแลแบบ Telehealth อาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงและมีโรครุนแรงมากแพทย์จะรับไว้ในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่หากตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีภาวะเสี่ยงเข้าสู่การรักษาแบบผู้ป่วยนอกกักตัวที่บ้านตามแนวทางเจอแจกจบแจกยาตามอาการโทรติดตามอาการ1ครั้งใน48ชั่วโมงระบบส่งต่อถ้าอาการแย่ลงในกรณีไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับอุปกรณ์ประเมินนี่เป็นสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ชัดเจนนะครับว่าไม่มีภาวะเสี่ยงอยู่ที่บ้านกักตัวมีภาวะเสี่ยงแต่ไม่มีอาการรุนแรงอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันแต่มีการดูแลทางโทรศัพท์หมอจะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้ยาฟาวิพิราเวียหรือไม่แต่ถ้าอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีอาการรุนแรงมากแพทย์จะรับพิจารณานี่เป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่ประกาศณวันที่1มีนาคมและนี่คือสถานการณ์โควิดประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนวันนี้บ่งบอกอะไรเราบ้างอย่างน้อยที่สุดปู่แอดจอนาตอนต้องขอชมเชยรัฐบาลตุ๊ตู่เพราะอย่างน้อยประเทศไทยยังโหวตเห็นด้วย yes กลายเป็น1ใน141ประเทศที่เห็นด้วยกับมติของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามและถอนทหารออกจากยูเครนเรายังเป็นประเทศที่ถือได้ว่าอย่างน้อยก็ยังอยู่ในขบวนของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีเพียง5ประเทศที่แหกข้อไม่ว่าเป็นเกาหลีเหนือไม่ว่าเป็นเบลารุสไม่ว่าเป็นรัสเซียไม่ว่าเป็นซีเรียหรืออีเดเทียมีแค่5ประเทศในโลกนี้ที่ได้ชื่อว่าไม่รู้เลยว่าหลักการที่ถูกต้องหลักการคุณธรรมที่อยู่ๆประเทศหนึ่งไปบุกรุกประเทศหนึ่งได้อย่างไรเป็นอย่างเกาหลีเหนือที่อาจจะบุกเกาหลีใต้ได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเบลารุสซึ่งเป็นแน่นอนว่ารัฐในอารักขาของรัสเซียดังนั้นอย่างน้อย141ประเทศยังยืนยันบนหลักการที่ถูกต้องและ35ประเทศที่งดออกเสียงเราก็รู้อยู่ว่าอย่างน้อยคงมีหลายประเทศที่ไม่กล้าที่จะขยับเพราะเกรงว่ามีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นก็เลยนำทีมลงมติงดออกเสียงซึ่งแน่นอนนำทีมโดยประเทศจีนและในอาเซียนก็มีเวียดนามกับมีลาวที่ลงมติแบบเดียวดังกล่าวหรือแม้กระทั่งกัมพูชาก็ยงลงมติเห็นด้วยกับมติของสหประชาชาตินี้และยิ่งนับวัน
ยิ่งสงครามนานเท่าไหร่แต่ละศพของพลเมืองยูเครนและทหารยูเครนยิ่งทำให้เกิดความคับแค้นเท่ากับเพิ่มกำลังใจให้ประชาชนชาวยูเครนออกมาต่อต้านมากขึ้นฝ่ายหนึ่งลบเพื่อปกป้องประเทศชาติแผ่นดินเกิดของตนเองปกป้องอนาคตของลูกหลานอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรและจะไปทางไหนมาเพื่ออะไรบางคนถึงบอกว่าอยากจะแฝงคอตายให้รู้แล้วรู้รอดไปนี่คือสิ่งที่แตกต่างในการทำสงครามวันนี้ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจของชาวยูเครนทำให้ชาวโลกเปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุนแบบเต็มที่แบบนี้ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะผู้นำที่เด็ดเดี่ยวที่กล้าหาญของประธานาธิบดีเชเลนสกี้หากประธานาธิบดีเชเลนสกี้ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองในวันที่2หรือวันที่3ของสงครามทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนี้แต่นี่เพราะความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปและแน่นอนว่าสงครามการยึดพื้นที่เป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะปกครองประเทศได้อย่างสงบสุขเป็นประเด็นสำคัญและการที่บุกรุกเข้ามาสร้างความคับแค้นบีทาให้กับคนในอีกประเทศหนึ่งของประธานาธิบดีปูตินแล้วหวังว่าประชาชนจะต้อนรับจะมีดอกไม้เป็นไปไม่ได้วันนี้จะมีแต่การต่อต้านและเมื่อประเทศนี้ยังมีคนที่รักเสรีภาพรักอนาคตของลูกหลานรักประชาธิปไตยสู้ทุกวิถีทางแบบนี้เห็นแล้วว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะจบอย่างไรและการที่ศาลอาญาระหว่างประเทศรับคดีนี้อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติหมายความว่าตราบใดที่ประธานาธิบดีปูตินยังอยู่อำนาจไม่เป็นไรแต่เมื่อไรที่ลงจากอำนาจจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติทันทีเห็นแล้วว่าจุดจบของวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ฆ่าตัวตายต้องไปจบชีวิตในห้องขังอย่างแน่นอนน่าเสียดายมากว่าวลาดิเมียร์ปูตินแทนที่จะจบชีวิตอย่างวีรบุรุษของชาติในอนาคตแต่กลับจะเลือกจบชีวิตอย่างทรราชที่พาให้ประเทศชาติยับเยินด้วยภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวรบทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแนวรบทางด้านการเงินการธนาคารไม่ว่าจะเป็นแนวรบทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นแนวรบทางด้านกีฬาวันนี้แม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรวันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่มีอะไรใช้วันนี้ไม่สามารถแข่งขันกีฬาทั้งในระดับสโมสรระดับชาติวันนี้ถูกแบนในทุกๆรูปแบบก็มองเห็นว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับ
และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบใครพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid to die.